เตรียมความพร้อมแล้วครับผมพี่น้องขอสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาลงแหจับปลาบัตร 1,500 บาทนะครับ10ท่าน10แพพี่น้องก็อยู่ที่บ้านน้อยร่มเย็นนะครับตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็หวานแหในห้องแอร์นะครับค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะครับผมสักครู่พี่น้องสักครู่จะซูมยูมขนาดไหนก็รอติดตามครับสัญญาณกำลังจะมาพร้อมแล้วจวดเอาจวดมาพี่น้องโอ้โหเอาละครับเอาละครับเออไอ้บึมบำบึมบำแล้วครับโอ้โหโอ้โหช็อตเด็ดชาแรกนะพี่น้องบัตร 1,500 บาทนะครับ10ท่านนะครับบ้านน้อยร่มเย็นนะครับตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับใครจะซูมงูกว่าใครครับปึ๊บปึ๊บกำลังดึงกันอยู่ครับกำลังดึงกันอยู่ครับที่ตรงกลางครับบึมบำบึมบำอยู่ครับอ้าวใครจะขึ้นก่อนครับใครจะขึ้นก่อนครับลุ้นอยู่โอ้ยดูเม็ดดูเม็ดโอ้ยเอาสมุนกระโดดปลาช่อนหลุดปลาช่อนหลุดมาป๊อปป๊อปนุ่มผมยาวครับโดนไปหนึ่งดอกครับดูนเอาแล้วครับเอาออกไม่หมดนะครับเอาออกไม่หมดอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวครับเลยรื้อไม้ออกไม่หมดนะครับวันเห็นในห้องแอร์นะครับวันนี้เย็นฉ่ำนิดนึงครับฉ่ำนิดนึงมาชาแรกมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหตะเพียนตะเพียนนะครับมาวัวดูที่คอกวัวครับดูที่คอกวัวมาดูปลากินขี้วัวพี่สนองพี่สนองเอ้าพี่สนองครับเสื้อเขียวครับมาแล้วครับยูไม่ยูยูไม่ยูโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับพี่สนองเอาแล้วครับโอ้ยเอาซุ่มยูม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 เออเอาหวานไก่คอกวัวครับแถมวัวไปด้วยครับเออคนติดปลาก็ติดไปคนติดไม้ก็ติดไปเอามาหนุ่มพลังไปนี่ครับเออไม่มีใบไม่มีพลังนะครับก็ให้แต่เป็นใบครับใบอะไรก็กินได้หมดนะครับถ้าใบหม่อนยังไม่เหลือเลยเออเอาดูป๊อปดูป๊อปครับปึ๊บติดไม้ครับติดไม้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับมีทั้งคนโดนไม้แล้วก็โดนปลาปะปนเปกันไปนะครับเอาเจ้านี้ไม่มีแพนะครับบานฟังเอาครับยืนฟังโอ้ซุ่มยูมเลยครับซุ่มยูมไม้ต้นไม้นะครับเห็นปลาไม่กี่ตัวนะครับมาเจ้านี้ครับเจ้านี้เป็นไงครับเปิบลงไปมุดไม้มาด้วยนะครับลงไปมุดไม้ด้วยโอ้เปิดหมดเลยครับเหลือไม่กี่ตัวครับนู่หนึ่งครับโดนเสาเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเลยคอยดูกันต่อครับเอาละครับรู้สึกนิ่งสงสัยเขียวผิดใบเมื่อเช้า โอ้ยเมื่อเช้าเขียวโดนใบอะไรนี่ เออ เขียวผิดใบหรือเปล่ารู้สึกมันงึ๊งงักมันไม่ปึ้งปังเหรอครับพี่นึงมัดหางแล้วมัดหางแล้วครับโอ้มัดหางแล้ว โอ้โดนของใหญ่มัดหางไว้แล้วครับพี่น้องจวดได้วานชา2แล้วครับได้วานชา2แล้วครับเอาละรอบนี้หมาแท้ดูครับหมายังเห่าเลยเอ้ยของใหญ่ของใหญ่ผมบอกนู่ครับเออของใหญ่ของใหญ่วะรอลุ้นครับรอลุ้นครับดูฝั่งนู้นครับดูฝั่งนู้นป๊อปครับป๊อปครับดูผมยาวดูผมยาวโอ้ยซุ่มยุ่มเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับ
เอาแล้วโดนจริงๆโอ้นู่โดนของใหญ่อีกแล้วตึงตึงดึงไม่ขึ้นเลยหมายังรั่วมันยังเห่าบอกอ่ะมาหาไหมครับมาไหมครับดูทางนู้นก่อนดูทางนู้นก่อนครับยังเข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่ทางนู้นครับทางนู้นครับขาวจั๊วนะกลับมาดูทางนี้ต่อครับกลับมาดูทางนี้ต่อครับพอได้ลุ้นไหมครับพอได้ลุ้นไหมครับปึ๊บเงียบผมบอกว่าเงียบครับเงียบจริงหรือเปล่าครับเงียบจริงหรือเปล่าพี่น้องเอ้าเงียบจริงๆครับเอาฝั่งข้างฝั่งข้างครับบอกว่าโดนไม้โดนไม้โดนไม้แล้วจะโดนปลาด้วยไหมครับซุ่มยูไหมครับซุ่มยูไหมครับมีโยกครับเหมือนจะมีโยกอยู่ครับโอ้เอาพอได้ครับ4-5ตัวอยู่ครับโอ้ยปลาดุกปลาบ่อยพลังใบครับได้ปลาดุกปลานิ่มมันจะได้ปลาสลิดด้วยนะครับดูมุมนู้นครับดูมุมนู้นครับปึ๊ดเอาละครับมุมนั้นครับจับจ้องไปที่มุมนั้นครับเป็นจังไดครับซุ่มยูไหมพอได้ครับเพียนครับตะเพียนมาดูหนุ่มผมยาวครับรอบนี้ครับหนุ่มผมยาวรอบนี้บึ๊บโอ้ยมาพี่น้องน่าจะหลายตัวอยู่ครับโอ้ยตะเพียนไซใหญ่ครับไซใหญ่ไปแล้วครับดูพี่สนองครับรอบนี้เป็นไงครับรอบนี้เป็นไงครับปึ๊บลากแล้วครับมีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับปึ๊บโอ้เป็นไปได้ยังไงครับโอ้ยชาสามเงียบกริบโอ้ยปลาดุกขึ้นแล้วครับทางนู้นปลาดุกปลานิลนะครับมาดู2เจ้านี้ครับลากขึ้นมาคู่กันครับมาคู่กันทางไหนจะเข้าวินครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาพี่น้องปึ๊บซ้ายมีโยกครับซ้ายโยก2ขวาเข้าไหมไม่เข้าครับเฮ้ยตัวหนึ่งครับเห็นตัวหนึ่งแวบๆอยู่จวดเนี่ยพลังใบเริ่มทำงานแล้วครับลุ้น3เจ้าครับฝั่งนู้น3เจ้าใครจะเข้าวินป๊อปอุ้ยจะลุ้นเข้าครับลุ้นเข้าครับโยกครับปึ๊บขึ้นแล้ว1พอได้พี่ชนองรอบนี้3ตัวครับปนินทางนู้นโอ้ยหลายตัวอยู่ครับมาพี่น้องมาโอ้2 ตัว 3 ตัวโอ้ยเอาใบช้อนครับอะไรโอ้เกือบอะไรมันเล็กกว่าหรือจะปล่อยมันออกบ่เห็นมันเล็กกว่าก็เลยปล่อยไปอย่างงี้เหรอเพราะมันยาวเกินเม็ดอะไรครับปึ๊บอยู่ครับปลาคอยใหญ่หรือเปล่าเม็ดอะไรครับปึ๊บโอ้ยปลานิ่มมาลุ้นพี่สนองหน่อยครับพี่สนองจะเพี้ยนแล้ว1เห็นเม็ดอยู่ครับเม็ดปลาหรือเม็ดไม้ไม่รู้นะครับแต่มีโยกอยู่ครับยังมีโยกอยู่ครับปึ๊บเอาละครับมาละครับซุ่มยูไหมครับไอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกทางนู้นเข้าไหมครับโอ้มันยาวเท่าลำเรือเลยเม็ดอีกแล้วครับ
ปลานิลปลาดุกปลาช่อนนะสามปลาเนี่ยครับลุ้นนะครับพี่น้องฮึบฮึบเป็นปลาปลานิลครับปลานิลครับปลานิลแล้วครับมีการเฉง้อมองนะครับกำลังหาพิกัดอยู่ครับเรดาร์จับยังไม่ถูกครับผมเมื่อกี้แกกินไป2ใบหรือเปล่าโฟกัสยังไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่ครับเลนตายังไม่โฟกัสครับเอาแล้วครับตรงนี้แหละเอ้ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนตัวเด้อปอดบอกทิ้งจ้องนานๆน่ะยืนทำใจกลัววานไม่แตกอยู่หน้ากล้องด้วยกลัววานไม่แตกนี่โอ้โหเอาละครับเอาละครับนี่จะเป็นเด็กท่อมนะครับแกกินไปหลายใบแล้วนี่ถ้ายังไม่สางก็รีบเอาใบสาบเสือไปกินก่อนก็ได้นี่ ลองไม่ชักใบโอ้โหเอาละครับเอาละครับมาผลงานของหนุ่มพลังใบมีตามอยู่มีตามอยู่ครับรอลุ้นพี่น้องน่าจะเป็นตะเพียนนะครับฟังแบบนี้ปึ๊บเอาตามอยู่ตรงนี้อยู่มั้ยน้องมาเป็นอะไรที่เราต้องลุ้นครับต้องลุ้นขึ้นแพไปลากแล้วครับปึ๊ดโอ้โหมันหนักมากพี่น้องหนักใบไม้ในความหนักหน่วงเราจะไม่บอกว่ามันหนักอะไรเราไม่รู้คนหวานไม่รู้คนถ่ายก็ไม่รู้เดี๋ยวสักครู่เราจะรู้ไปพร้อมๆกัน มาสาวดนตรีประกอบแล้วนะครับ สิ่งที่อยู่ในเพลาแห่สิ่งนั้นก็คือ เงียบกริบไม่มีสัญญาณตอบรับจากบอยพลังใบนะครับเริ่มรู้สึกว้าวีเหงาหงอยยังไงไม่รู้โอ้ยมีมากำลังจะเห็นแล้วนะครับเรากำลังจะได้เห็นพร้อมกันณบัดนี้หวานแตกใหญ่เมื่อกี้นะครับปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับตะเพียนอ่ะเพียน1 2 3ได้นับแค่3 4 4ตัวครับ4 5ตัวจะทำอะไรก็ระวังหลังด้วยนะครับแม่บ้านเริ่มจะยิ้มแห้งๆแล้วนะครับ ทางนี้ครับทางนี้ปลาดุกใหญ่ครับนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกพี่น้องพี่น้องเห็นเม็ดแล้วครับเห็นเม็ดแล้วครับรอบนี้จะเป็นเม็ดอะไรครับดูครับยังขึ้นอยู่ครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นปลานิลอีกนะครับปืดปลาดุกมาเอาคนถ่ายไม่เถียงครับคนถ่ายไม่เถียงครับเห็นเมื่อคนหวานบอกปลาดุกปึ๊บแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่คนหวานบอกครับโอ้ยคนหวานจิตสัมผัสนะครับแค่จับแหก็รู้ว่าปลาอะไรนะครับนี่ปลาดุกครับปลาดุกครับพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวอ้วนๆอยู่ครับปลาดุกมาแล้วครับมาแล้วครับผู้บุกเบิกนะครับบุกเบิกทางนะครับมาก่อนขึ้นก่อนมาก่อนขึ้นก่อนดูครับพี่น้องดูผลงานของป๊อปนิดนึงครับวันนี้ปลาไม่หนานะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับปึ๊บถึง10มั้ยไม่ถึงไม่น่าจะถึง10นะครับแต่ก็ยกคนเดียวไม่ไหวครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วเกือบโอ้ยน่าจะถึง10อยู่จะได้ถึง10อยู่นะครับนี่ตะเพียนใสงามด้วยครับตัวใหญ่ครับตัวนี้พี่น้อง
ปลานิลครับปลานิลอยู่ข้างล่างครับอะไรพี่สนองมันมุดไปลึกขนาดนั้นยังสู้ตามอีกดูครับโอ้ยมุดตามไปถึงบาดาลแล้วบ้างหนุ่มปลานิลตัวใหญ่ครับมามาหาพี่น้องมามามารับค่าน้ำมันรับค่าน้ำมันเออก็ทีมงานดูแลกันอยู่พี่น้องนะครับเริ่มทยอยขึ้นกันแล้วนะครับก็ดูแลกันครับช่วยกันน้ำมันคนละ500นะครับก็ได้มากได้น้อยก็คละคละกันอยู่พี่น้องนะครับของในน้ำครับเดี๋ยวบ่อหน้าว่ากันใหม่พี่น้องบ่อนี้ก็ช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยกันได้นะครับอ่ะพี่น้องประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับไม่ถึงไม่แบ่งผมนี่ไปร้านไหนดีครับไปร้านไหนดีครับหน้าปากซอยเออ